ช่วงบ้านดีคนรวยบ้านดีคนรวยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อว่าคุณใจสุขก็แต่ก่อนเนี้ยเมื่อตอนที่อาจารย์นั้นก็ทำให้นะคะเงินทองก็ไม่เคยเหลือทำอะไรกิจการอะไรก็ล้มเหลวหมดก็โดนลูกน้องช่อฉนไปหมดเงินไม่เข้าบริษัทเลยก็ตอนนั้นก็ประตูก็ยังห่างๆอยู่นะคะวันนี้เราก็มาทำประตูใหม่ต้องเปลี่ยนก็เรื่องประตูรั้วทำประตูใหม่ทาสีใหม่ที่ถูกกระเหล็กถูกกระโหลกกับแฟนนะคะก็มาทำจากเปลี่ยนประตูแล้วก็มาทำในบ้านเปลี่ยนสีบ้านแล้วก็เปลี่ยนสารของพิคเนตไปอยู่ตรงฝั่งนู้นนะคะก็ดีขึ้นกิจการก็ดีขึ้นก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆก็มีโชคมีลาภขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ที่แรกลูกสะใภ้ก็ที่แรกเราเตาออกไปไว้ข้างนอกไม่ได้เชื่ออาจารย์อะไรเกือบทำเลยเราไม่รู้เข้าไปถึงการแล้วก็เลยลูกสะใภ้เราไม่สบายเขาก็เลยเจ็บป่วยก็เลยอาจารย์ทักว่าอย่าไปวางข้างนอกให้อยู่ข้างในนะคะเราก็เลยย้ายเตาไปอยู่ข้างในก็โอเคลูกสะใภ้ก็หายจากการเจ็บป่วยที่ว่าปวดหัวหรือว่าเจ็บในท้องอะไรพวกนี้ก็กิจการก็ตอนนี้ก็ขายได้เรื่อยๆจากที่ยอดตกลงมาเหลือแค่ 20% จาก 100% นะฮะตกมาฮวบเลยก็กิจการตอนนี้ก็เริ่มทำขึ้นมามันก็ดีขึ้นเงินทองก็หมุนเวียนดีขึ้นค่ะก็แล้วก็มีเปลี่ยนฮวงจุ้ยบ้านก็คือไปเปลี่ยนประตูเปิดประตูด้านนี้แล้วก็ย้ายพิคเนตมาฝั่งนี้แล้วก็เปลี่ยนห้องนอนจากห้องนอนที่ตรงนี้ที่แรกหิ้งพระจะอยู่ห้องนี้นะคะก็ย้ายหิ้งพระมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เอาห้องนอนมาอยู่ฝั่งนี้ก็ดีขึ้นเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนหัวห้องนอนไปทางทิศไหนทิศไหนที่อาจารย์เขาบอกไว้เราก็รู้สึกดีขึ้นจากการที่เจ็บป่วยกันทั้งบ้านเลยนะคะก็หายกันหมดลูกหลานไม่สบายกันหมดทั้งบ้านรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเย็นขึ้นว่าลุ่มลื่นขึ้นแต่การที่ไม่ได้เปลี่ยนกับการเปลี่ยนเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยค่ะมันดีขึ้นทุกอย่างแล้วก็มีการเงินแฟนก็หมุนคล่องขึ้นกิจการก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเรามาปรับเปลี่ยนตรงนี้เราก็รู้สึกเชื่อถือขึ้นมารู้สึกว่าเรารู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นอะไรๆมันก็เข้ามาในสิ่งดีๆทั้งนั้นนะคะทุกอย่างที่เราแบบติดขัดที่ว่าเราไปทำอะไรก็คือรู้สึกติดขัดหมดไม่ว่าเราจะทำเรื่องอะไรก็คือมันไม่ราบรื่นเลยก็พอเปลี่ยนปัดเปลี่ยนตรงนี้ไปก็รู้สึกว่าราบรื่นขึ้นอย่างสิ่งที่ไม่เคยมีก็มีค่ะก็เชื่อถือขึ้นเยอะเลยครับที่ปรับเปลี่ยนนี่คือข้างบนบ้านหรือบริเวณบ้านทั้งหมดเนี่ยคือไม่มีการทุบหรือรื้อต่างๆอ๋อไม่มีการทุบรื้ออะไรนะคะแต่ว่าแค่ย้ายแบบว่าเอาต่อตั้งตำแหน่งให้มันถูกคุ้มจุ้ยแค่นั้นนะคะก็คือไม่ได้ทุบอะไรออกอาจารย์เขาจะบอกว่า
ต้องเอาตรงนี้มาตั้งตรงนี้ต้องเอาตรงนี้ไปตั้งตรงนั้นพวกของสิ่งของอะไรพวกนี้ก่อนนี้ไม่ใช่ภาพแบบนี้นะคะพอแต่ก่อนนี้จะเป็นอีกอย่างนึงตอนนี้อาจารย์มาปรับเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะก็เลยเป็นภาพแบบนี้ตอนนี้ค่ะปรับเปลี่ยนคือจุ้ยใหม่ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะตรงไหนฮะที่ปรับเปลี่ยนไปก็ตอนตรงฝั่งอันนี้จะเป็นพระพิฆเนศอยู่ฝั่งนี้นะคะจะอาจารย์มาให้เปลี่ยนไปอยู่ตรงด้านนี้ก็คือเขาก็ดีขึ้นปรับเปลี่ยนใหม่ได้ดีขึ้นค่ะบริเวณบ้านเนี่ยเราปรับแล้วแล้วข้างบนก็ปรับแล้วแล้วมีส่วนไหนที่อาจารย์ไปนำปรับให้อีกไหมครับก็มีประธานตำแหน่งประธานนะคะเป็นหิ้งพระตำแหน่งประธานทั้งหมดเราเอี้ยหิ้งพระแล้วก็เจ้าพ่อคุณอูนะคะจะตั้งตำแหน่งประธานไว้ตรงข้างข้างหลังนะคะเปลี่ยนตำแหน่งประธานใหม่แล้วก็จะมีเปลี่ยนบริเวณบ้านทั้งหมดแล้วก็พอที่บ้านมีแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนชื่อของแฟนแล้วก็ของตัวเราแล้วก็ของลูกๆทั้งหมดเพราะว่าชื่อเป็นคนอีหรือซาลาคินีหมดเลยค่ะชื่อที่ไม่ดีเป็นเด็กป่วยอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนชื่อมาปุ๊บลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็ตัวเราแล้วก็แฟนก็ดีขึ้นค่าขายก็แบบดีขึ้นมากเลยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะคือดีขึ้นมาทุกอย่างจากครอบครัวที่เคยเจ็บป่วยจากที่ว่าเคยเที่ยวเสเพเคยออกไปเที่ยวกับเพื่อนกับฝูงกับลูกกับเมียเขาไม่เคยสนใจเขาก็ดีขึ้นเขาก็สนใจครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ไม่ทะเลาะกันเลยจากแต่ก่อนเลยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ